ปัจจัยแรกในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดกันที่สถานการณ์ของอังกฤษกันหน่อยค่ะอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศนะคะที่ขึ้นชื่อเรื่องของการบริโภคที่ชะลอตัวลงแล้วก็ค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากค่ะจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้บรรเทาเบาบางลงนะคะถึงขั้นที่รัฐบาลอังกฤษเนี่ยเขามีไอเดียที่อาจจะไปคุยกับบรรดาผู้ประกอบการเพื่อกำหนดราคาที่เป็นเพดานราคาอาหารหรือว่าราคาสินค้าจำเป็นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้บริโภคทำอย่างไรก็ได้เพื่อตรึงราคาเอาไว้ให้ได้นานที่สุดไม่ปรับราคาขึ้นเพราะนั่นจะทำให้ผู้บริโภคและประชาชนของอังกฤษยิ่งเดือดร้อนหนักเข้าไปใหญ่ค่ะพาไปดูข้อมูลล่าสุดนะคะจากหนังสือพิมพ์ The Telegraph ค่ะรายงานว่าสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษให้ข้อมูลว่าขณะนี้ริชี่ซูนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษกำลังเจรจากับกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงที่คล้ายกับข้อตกลงในฝรั่งเศสซึ่งผู้ค้าปลีกรายใหญ่จะคิดราคาสินค้าจำเป็นเช่นขนมปังแล้วก็นมในราคาต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะที่สตีฟบาร์เคลย์รัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังทำงานกับบรรดาซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเพื่อจัดการกับข้อกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในส่วนของราคาอาหารแล้วก็ค่าครองชีพอังกฤษถือเป็นประเทศที่เผชิญอัตราเงินเฟ้อด้านอาหารที่สูงที่สุดนะคะในยุโรปตะวันตกราคาอาหารพุ่งขึ้นมากกว่าร้อยละ19ในปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นข้อมูลที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ2513ขณะเดียวกันงบประมาณครัวเรือนเองก็ยังถูกกดดันเนื่องจากราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยส่วนหนึ่งก็คืออังกฤษได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั่นเองค่ะอย่างไรก็ดีนะคะถ้าไปดูจากรายงานล่าสุดเนี่ยระบุว่าซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ในอังกฤษยกตัวอย่างเช่น Tesco แล้วก็ Sainsbury's นะคะได้ประกาศลดราคาอาหารบางรายการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้านสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกหรือว่า BRC ซึ่งเป็นตัวแทนของซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ออกมาตำหนิกฎระเบียบชุดใหม่ของรัฐบาลว่าสิ่งที่รัฐบาลอังกฤษกำลังทำจะทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตต้องแบกรับภาระต้นทุนเป็นจำนวนมากแล้วก็ออกมาเรียกร้องนะคะให้ปรับลดความซับซ้อนของกฎระเบียบแทนที่จะออกมาสร้างมาตรการการควบคุมราคาแบบยุค1970ค่ะพาไปดูกันต่อนะคะที่สถานการณ์ของรัสเซียกันบ้างค่ะรัสเซียเองเผชิญกับความขัดแย้งกับยูเครนมาจนถึงปัจจุบันนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะซึ่งจากข้อมูลเขาพบว่า1ปีที่ผ่านมาสิ่งที่รัสเซียต้องเผชิญก็คือการเผชิญกับการที่ต่างชาติเนี่ยเขาแห่ถอนทุนออกไปจากรัสเซียซึ่งก็มีตัวเลขล่าสุดด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณ 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่รัสเซียต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะสำนักข่าว RIA ของรัสเซียนะคะรายงานโดยอ้างการวิเคราะห์ข้อมูลจากธนาคารกลางรัสเซียว่าระหว่างเดือนมีนาคมปีที่แล้วถึงเดือนมีนาคมปีนี้พบว่ามีนักลงทุนต่างชาติที่ถอนธุรกิจออกจากรัสเซียผ่านการขายกิจการแล้วก็ถอนเงินออกจากรัสเซียไปแล้วราวๆ 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐการดำเนินการดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการตอบโต้รัสเซียของชาติตะวันตกที่ส่งทหารเข้าทำสงครามในยูเครนนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วค่ะบริษัทรายใหญ่ระดับโลกหลายแห่งยุติการดำเนินธุรกิจหรือบางที่นะคะก็ใช้วิธีการปรับลดขนาดธุรกิจในรัสเซียลงแต่อย่างไรก็ดีธนาคารกลางรัสเซียคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะไม่ได้รับผลกระทบแบบรุนแรงจากการถอนธุรกิจของบรรดาบริษัทต่างชาติโดยระบุว่าบริษัทต่างชาติมีการทำข้อตกลงการขายธุรกิจประมาณ200รายการในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งก็มีเพียงร้อยละ20เท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าเกิน100ล้านดอลลาร์สหรัฐมาดูยูนิโคลกันหน่อยนะคะแบรนด์เสื้อผ้าจากญี่ปุ่นถือเป็นรายล่าสุดที่ตัดสินใจถอนธุรกิจออกจากรัสเซียหลังจากระงับการดำเนินงานในรัสเซียในปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งตามการเปิดเผยของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซียระบุว่าทางยูนิโคลได้ตัดสินใจที่จะถอนธุรกิจออกจากรัสเซียอย่างสมบูรณ์แต่ก็ยังไม่ได้ส่งคำขอไปยังรัฐบาลนะคะซึ่งก็หมายความว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีผู้ซื้อกิจการของยูนิโคลในรัสเซียแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางหน่วยงานของรัสเซียก็เชื่อว่ายูนิโคลจะสามารถเสนอโมเดลธุรกิจให้กับผู้ซื้อที่มีศักยภาพเพื่อเข้ามาดำเนินธุรกิจในรัสเซียต่อได้ค่ะ
พาไปดูกันต่อที่เศรษฐกิจจีนกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมระยะหลังๆนี้เราอาจจะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีมุมมองที่น่าสนใจเป็นการประเมินจากทาง Morgan Stanley ค่ะเขาก็ประเมินว่าในแง่ของเศรษฐกิจจีนปีนี้เนี่ยอาจจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้านะคะผู้บริโภคเองก็ยังคงระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเพราะว่าจีนไม่ได้มีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกับประเทศอื่นๆอย่างล่าสุด Morgan Stanley เขาทํา3กรณีค่ะที่อาจจะส่งผลกระทบนะคะให้กำลังซื้อหรือว่าเรื่องของการใช้จ่ายผู้บริโภคของจีนยังไม่ฟื้นตัวซึ่งไม่ได้กระทบแค่ผู้บริโภคเท่านั้นแต่จะส่งผลกระทบไปยังเรื่องของการลงทุนแล้วก็ของบรรดาภาคธุรกิจเอกชนด้วยนักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ระบุว่าปัจจุบันค่ะถ้าไปดูปัจจัยที่ฉุดรั้งการบริโภคของจีนปีนี้นะคะก็จะมี3ปัจจัยหรือ3ประการด้วยกันปัจจัยแรกก็คือ 1. จีนเขาไม่ได้ใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศอื่นๆที่มีการแจกเงินให้กับประชาชนเพื่อเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19ปัจจัยที่2นะคะก็คือการที่จีนใช้นโยบายควบคุมโควิด-19 อย่างเข้มงวดเป็นเวลานานแล้วก็เพิ่งจะมีการผ่อนคลายนโยบายในช่วงปลายปี2565ซึ่งก็ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในภาคบริการที่หายไปราวๆ30ล้านตำแหน่งแม้ว่าตำแหน่งงาน20ล้านตำแหน่งมีแนวโน้มที่จะกลับมาภายในปีนี้แล้วก็ปีหน้าแต่ว่านักวิเคราะห์ก็ยังคงเชื่อนะคะว่าการจะไปฟื้นฟูตำแหน่งงานอีก10ล้านตำแหน่งที่เหลืออาจจะต้องใช้เวลานานมากขึ้นเนื่องจากผลกระทบของมาตรการควบคุมธุรกิจด้านการศึกษาอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ของจีนส่วนปัจจัยสุดท้ายก็คือตลาดที่อยู่อาศัยของจีนชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการควบคุมการเก็งกำไรค่ะอย่างไรก็ดีนะคะถ้าอ้างอิงจากมุมมองของนักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley เขาก็คาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวจีนจะปรับตัวขึ้นประมาณร้อยละ9ในปีนี้หลังจากมีการผ่อนคลายนโยบายควบคุมโควิด-19 แต่ก็มองต่อค่ะว่าตัวเลขดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 4.8 เท่านั้นในปีหน้าซึ่งก็ยังต่ำกว่าก่อนโควิด-19 แพร่ระบาดนั่นเองค่ะต่อกันที่สรุปตัวเลขด้านการลงทุนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตลาดน้ำมันแล้วก็ตลาดทองคำของสหรัฐปิดทำการเนื่องในวัน Memorial Day ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะแม้ว่าจะเปิดทำการแต่ก็เปิดไม่ครบทั้งหมดนะคะมีเพียงแค่2ตลาดเท่านั้นที่เปิดทำการบรรยากาศการลงทุนก็ไม่ค่อยจะสดใสเลยค่ะตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปการซื้อขายเบาบางมากแล้วก็ตลาดเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรหุ้นที่เจอขายหนักๆนะคะก็คือกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็กลุ่มธนาคารค่ะส่งผลทำให้2กระดานหลักของยุโรปนะคะที่กลับมาเปิดทำการก็คือ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสแล้วก็ DAX ของเยอรมนีปิดทำการในแดนลบ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสนะคะปรับตัวร่วงลงร้อยละ 0.21 ขณะที่ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวลดลงไปร้อยละ 0.2 ค่ะไปดูกันต่อที่บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยหรือว่าเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้นะคะบ้านเราค่ะถือว่าสดใสในแง่ของบรรยากาศการลงทุนเพราะว่าตลาดปรับตัวบวกได้ตั้งแต่เปิดทำการแล้วก็จนปิดทำการเลยนะคะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นใหญ่ที่ก่อนหน้านี้เผชิญกับแรงเทขายทำกำไรแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่มูลค่าการซื้อขายค่ะเมื่อวานนี้มูลค่าการซื้อขายถือว่าเบาบางมากๆนะคะคุณผู้ชมซื้อขายกันเพียง 37,000 กว่าล้านบาททั้งๆที่ตลาดเนี่ยปิดบวกไปได้ประมาณ10จุดส่วนนึงก็เป็นเพราะว่านักลงทุนยังคงรอดูสถานการณ์แล้วก็พัฒนาการด้านการเมืองถามว่าเมื่อวานมีประเด็นบวกอะไรเข้ามาก็ต้องยอมรับว่าเซนติเมนต์จากต่างประเทศเป็นบวกเพราะว่าเรื่องของการเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเดี๋ยวทางสภาคองเกรสก็จะมีการพิจารณาแล้วก็ลงมติกันในวันพรุ่งนี้31พฤษภาคมแต่ปัจจัยในบ้านเรานะคะสิ่งที่ตอนนี้รอดูก็คือการฟอร์มทีมของรัฐบาลการตั้งคณะทำงานโดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจซึ่งมีผลอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งนักลงทุนในบ้านเราแล้วก็นักลงทุนจากต่างประเทศด้วยค่ะเซตอินเด็กซ์แม้ว่าจะปิดบวกไปได้นะคะที่ 1,540 จุดแต่มูลค่าการซื้อขายเบาบางมากๆ 37,000 กว่าล้านบาทมาดูห้างดับหลักทรัพย์กันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ที่ซื้อขายกันสูงที่สุดในกระดานเซตอินเด็กซ์ค่ะอันดับแรกคือเดลต้านะคะมูลค่าการซื้อขายคึกคักราคาหุ้นบวกมาได้ร้อยละ 3.22 ในขณะที่ลำดับที่2คือปตท.ค่ะราคาหุ้นปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงที่31บาท CPO ปิดไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะคะที่63บาท25สตางค์BDMS ขึ้นมาร้อยละ 1.8 ปิดที่28บาท25สตางค์ส่วนลำดับที่5ก็คือ KBank หรือธนาคารกสิกรไทยค่ะปิดไม่เปลี่ยนแปลงนะคะที่ราคา132บาท50สตางค์ค่ะ
ไปดูกันต่อนะคะที่บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างค่ะเช้าวันนี้นะคะเอเชียเปิดมาค่อนข้างผสมผสานเลยทีเดียวมีบวกมีลบนะคะอย่างนิกเกอิของญี่ปุ่นเปิดมาวันนี้ร่วงลงประมาณร้อยละ 0.33 หางเสงฮ่องกงก็ติดลบลงมาค่ะร้อยละ 0.36 เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนนะคะปรับตัวลดลงมาร้อยละ 0.18 คอสปี้ของเกาหลีใต้ปรับตัวบวกขึ้นมาได้เกือบร้อยละ1ขณะที่สแตททามตลาดหุ้นสิงคโปร์ค่ะบวกเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 0.23 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ